ติดตามความเป็นไปในการเมืองสิงคโปร์นะคะคุณผู้ชมคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเกิดการประท้วงผู้คนหลายพันคนมารวมตัวกันนะคะที่ Speakers Corner นะคะที่เห็นนี้เป็นการรวมตัวกันนัดชุมนุมกันอย่างเปิดเผยโดยไม่ต้องขออนุญาตต่อรัฐบาลนะคะจะว่าไปอาจจะเป็นครั้งแรกๆในรอบการบริหารบ้านเมืองของพรรค PAP ที่ปกครองประเทศสิงคโปร์มายาวนานถึง55ปีค่ะที่ประชาชนพร้อมใจกันออกมาแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลแบบนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมสิงคโปร์นะคะคนสิงคโปร์ออกมาประท้วงเรื่องอะไรพวกเขาบอกว่าไม่พอใจกับมาตรการที่รัฐบาลเพิ่งจะออกมาเมื่อเดือนมกราคมค่ะกับนโยบายปกขาวประชากรหรือ White Paper Populationนโยบายบอกอย่างตรงไปตรงมานะคะว่าต้องการที่จะเพิ่มประชากรต่างชาติให้ได้ประมาณปีละ 15,000 ถึง 25,000 คนหมายความว่าคนต่างชาติก็จะได้เดินทางไฟเขียวเข้าไปรับสิทธิ์พลเมืองได้รับสัญชาติความเป็นสิงคโปร์มากขึ้นค่ะคนสิงคโปร์ทุกวันนี้ไม่ค่อยที่จะพอใจอยู่แล้วกับเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่สูงขึ้นนะคะที่อยู่อาศัยต่างๆก็แพงขึ้นเพราะว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตสูงที่สุดในอาเซียนเมื่อมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่าครองชีพต่างๆก็สูงขึ้นมาตามไปด้วยขณะที่ผู้คนสิงคโปร์มีจำนวนน้อยนะคะมีจำนวนจำกัด5ล้าน3แสนคนนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาครั้งนี้เพราะว่าต้องการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรผู้คนเพื่อที่จะสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแต่รัฐบาลบอกว่าต้องใช้ประชากรต่างชาติเรื่องนี้เลยกลายเป็นจุดหักเหสำคัญนะคะที่คนสิงคโปร์เป็นห่วงอย่างมากเพราะว่าทุกวันนี้ค่าครองชีพที่แพงอยู่แล้วและถ้าต่อไปจะยิ่งมีประชากรต่างชาติถึง 1.6 ล้านคนเข้ามาแย่งงานเข้ามารับความสะดวกสบายในสังคมสิงคโปร์ก็แน่นอนว่าต้องการแสดงความไม่พอใจนะคะและนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญค่ะที่เปิดทางให้พรรคฝ่ายค้านพรรค SDP ได้เข้ามามีที่ทางในรัฐบาลสิงคโปร์มากขึ้นก็เป็นได้เพราะว่าครั้งนี้ฝ่ายค้านเป็นแกนนำนะคะในการจัดชุมนุมประท้วงครั้งนี้ค่ะซึ่งก็ต้องติดตามความคืบหน้าในการเมืองสิงคโปร์นะคะกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี2016ค่ะ